วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพร้านวินพระเบกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699กับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 พิมพ์ซีนวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์ศูนย์รวมอะไหล่รถยนต์ครบวงจรขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 02-224-6580-2มาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มาถามเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SMS กันฮะถามว่าถ้าเป็นระบบฟรีเมนเทนแนนซ์5ปีเนี่ยนะครับของรถยนต์นะครับที่มีให้มั่นใจได้ไหมว่าศูนย์บริการจะเปลี่ยนของให้ตามระยะจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากนะอย่างที่มีเคสออกมาในโซเชียลเหมือนกันครับอันนั้นมันเป็นไม่ใช่ศูนย์บริการมันเป็นที่ตัวบุคคลช่างเนี่ยตุกติกนะครับอาจจะเบิกมาแล้วเอาน้ำมันเครื่องเก่าใส่ให้อะไรเงี้ยหรือว่าใช้เศษน้ำมันเครื่องที่เหลืออยู่เก็บไว้คือศูนย์บริการวันหนึ่งรถเข้าเยอะใช่ไหมใช่เก็บไว้แค่มันเหลืออยู่คันละครึ่งแกลอนครึ่งแกลอนรวมแล้วได้เป็นก็เติมได้คันนึงได้คันนึงเลยนะใช่ป่ะครับเต็มคันเพราะนั้นก็จะมีส่วนแต่อันนี้ยังดีนะครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนเลยแล้วโมเมว่าเปลี่ยนนี่อีกเรื่องนึงโอ้โหแล้วสุดๆเลยอันนั้นคือโอ้โหไม่รู้ว่าใช้คำอะไรมาบรรยายคือโดยปกติแล้วศูนย์บริการเนี่ยเขาไม่ทำเรื่องพวกนี้หรอกเพราะว่าไม่คุ้มกับงบโฆษณาที่เขาทำมาแบรนด์เองนะใช่ครับเขาทุ่มทุนโฆษณาสร้างแบรนด์มาขนาดนี้ไอ้เรื่องเล็กน้อยเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นที่ตัวบุคคลอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางศูนย์บริการที่คอยสอดส่องพฤติกรรมของพนักงานว่ามีอะไรแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากนะมันก็เคยเกิดขึ้นจริงๆกับเรื่องพวกนี้เคยเห็นในโซเชียลอยู่แต่โดยปกติแล้วไม่ค่อยมีปัญหาแต่ก็มีนิดนึงอันนึงที่บอกว่าไม่ให้กันไม่ให้เราเข้าไปดูในส่วนของเซอร์วิสเนี่ยครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ลำบากเหมือนกันนะคือเราก็อยากไปดูว่าเปลี่ยนจริงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าไม่มีอะไรจริงปกปิดก็คงเราคงไม่เกะกะมากนะถ้าจัดที่ให้แบบเป็นห้องกระจกแล้วเห็นหน่อยก็ได้ใช่ครับกำลังเปลี่ยนกำลังเทหรือว่าพอเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งรับเซ็นรับรถแล้วสตาร์ทอาจจะไปเปิดดูก่อนพิสูจน์กันให้ช่างทำให้ดูก็ได้ชักกันวัดขึ้นมาน้ำมันมันใหม่จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องว่ากันเป็นเรื่องที่แต่คนไทยผมว่ามันห้ามมันยากนะคนไทยห้ามไปดูตอนซ่อมรถนะคนไทยส่วนมากชอบดูตอนซ่อมรถครับก็รถใครก็รักอะไรอย่างที่บอกนะก็อยากเข้าไปดูอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่ไปจู้จี้จุกจิกนะคือถ้าไปสั่งนู้นสั่งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเหมือนกันครับยืนดูเฉยๆได้ยืนดูห่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่านะมาดูข้อนี้ครับเขาถามว่ามีวิธีแก้รอยหินกระเด็นใส่รถไหมครับเพิ่งซื้อมามีรอยเต็มเลยครับถ้าหินกระเด็นใส่แล้วมีรอยเนี่ยสีมันจะหลุดแล้วนะถ้าสีมันกระเทาะเอาถ้าเป็นจุดขาวๆเนี่ยสีกระเทาะไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วมันทำได้ต้นเหตุก็คืออาจจะมีการแลบกันรอยนะครับอย่างของไมดัสก็มีตัวที่แลบกันรอยสำหรับกันหินกระเด็นโดยเฉพาะเลยแต่ถ้าเป็นรอยแค่ขีดข่วนเนี่ยครับคือต้องสังเกตนึงถ้ามันเป็นสะเก็ดหลุดสีหลุดไปเลยอ่ะถ้ารูปแล้วสะดุดเลยเนี่ยแบบสีหลุดไปเป็นสีขาวขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนะแล้วทำอะไรไม่ได้แล้ว มีอันนึงก็คือใช้สีแต้มปากกาที่เป็นสีแต้มนึกออกถ้าเป็นสีเข้มก็เป็นสีดำก็ปากกาตาม้านี่แหละเขาจะมีเป็นขวดๆก็มีอันนั้นก็แต้มแต่ต้องแต้มดีๆแล้วก็ไม่มีวิธีอื่นแก้แต่ถ้าสียังไม่หลุดอาจจะขัดออกถ้าเป็นรอยเฉยนะครับรับสายคุณนัทนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทสวัสดีครับคุณนัทอยู่ไหมเอ่ยเงียบเลยอยู่ไหมครับโอเคฮะสายอยู่ไหมไปดูหน้าจอครับงบ500,000ครับกระบะ4ประตูขับ2ตัวไหนดีครับเพียบเลยฮะถ้าเป็นผมนะผมเอา Vigoพีลันเนอร์4ประตูเนี่ยงบเนี่ยนะหน้าแชมป์เลยตัวสุดท้ายเลยสมบูรณ์ที่สุดในรุ่นด้วยนะใช่
พัฒนามันจะสมบูรณ์สุดๆแล้วมาแล้วใช่ไหมโอเคฮะคุณอะไรนะเมื่อกี้คุณนัทฮะคุณนัทสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับครับว่าไงครับครับสวัสดีครับจะถามไอตัว R172 นะครับพอดีเห็นขายอยู่คันนึงมันเป็นตัวที่แต่งเป็นในคาสัตนะครับ Mercedes-Benz R172 SLK SLK ตัวที่แต่งเป็นบาบัสเป็นคาสันนะครับอ๋อคาสันครับมาถึงยังไงฮะมันเหมือนกับว่าเป็นที่เป็นชุดแต่งแล้วก็ภายในด้วยแล้วก็เครื่องเขาก็เหมือนจะแรงมาเพิ่มขึ้นนะครับอ๋อเป็นตัวคาสันเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทีครับก็คือเขาขายอยู่แบบ2.5 ล้านอะไรเงี้ยครับไม่แน่ใจว่าราคามันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับรถปีไหนปีอะไรฮะน่าจะปี13ครับ2013ครับ2013ถ้าเอาเทียบจาก172ธรรมดาก่อนครับ172ปี2013นี่ราคาจะอยู่ประมาณก็ประมาณ2ล้าน2ล้านต้นๆครับ2ล้านครับสองล้านกว่าๆอย่างตัวนี้ไม่รู้ถ้าได้เป็นชุดแต่งคาสันแท้ทั้งคันถ้าได้เป็นชุดคาสันแท้บวกเครื่องยนต์ด้วยเพิ่มแรงม้าจริงถ้าเป็นคาสันแท้มีไบเซอร์คาสันแท้2ล้าน5ไม่แพง172ครับถ้าแต่เหมือนบ้านเรามันไม่ค่อยมีรถแบบนี้ใช่ไหมครับคือมันเป็นรถเป็นรถเกรใช่เพราะเป็นคนสั่งเข้ามาผู้นำเข้าอิสระสั่งเข้ามาหรือว่ามีคนเนี่ยสั่งออเดอร์ไปว่าจะเอารถตัวนี้เข้ามาหรืออาจจะเป็น172 250ธรรมดาแล้วก็สั่งชุดคาสันเข้ามาอัปเกรดในบ้านอาจจะซื้อเครื่องมาเครื่องเหมือนไม่หรอกน่าจะเป็นชุดคิดอัปเกรด BRG ครับ BRG ใช่ครับใช่ใช่ครับก็คือมันก็ไม่ได้ดูแลอะไรไม่ได้ต่างกับตัวปกติมากใช่ไหมครับไม่ต่างครับไม่ BRG เป็นออโตไลท์ของคาสันอยู่แล้วนะครับครับแต่ว่ามันเข้าศูนย์เบนไม่ได้ใช่ครับอ๋อครับแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมครับ12ตอนนี้อู่ข้างนอกก็ซ่อมได้แล้วครับอ๋อโอเคได้ครับโอเคแล้วก็อีกนิดนึงครับที่มันมีตัว A250 อย่างเงี้ยครับผมก็เล็งๆอยู่เหมือนกันแต่ราคามันก็ต่างกันเยอะตัวนี้เขายังเล่นกันอยู่ไหมครับหรือว่ามันตัวไหนนะA250 ขับ SLK รอกว่าเอาละครับโอเคคันนี้มันก็ผมก็ชอบอยู่เหมือนกันขับนี่รอกว่าขับ A250 นู้นคันเหลือล้านกว่าบาทเองตอนนี้ใช่ SLK ตัวนี้รอกว่าแล้ว172เป็นตัวที่ปรับปรุงขึ้นมาให้มันนิ่มนวลขึ้นนะวันนี้จะเป็นรองก็เป็นรองแค่ตัว SLC ส่วนปัจจุบันนั่นเองแต่ก็ไม่ต่างกันมากนะรุ่นใหม่มาแล้วแต่พอเป็น SLK ตัวนี้ที่เป็นคาสันก็ดูดีอ่ะนะมันมีก็ไม่ต่างกับรถใหม่ปัจจุบันนี้เท่าไหร่หรอกใช่อย่างน้อยก็ได้ขับรถที่มันเป็นรุ่นพิเศษอ่ะใช่ๆผมว่าภายในมันดูดีมากเลยเขามีภายในมีพาร์ทรอบคันมีล้อมีล้อมแล้วที่สำคัญคืออัปเกรดคือน้องๆ AMG Car เลยอ๋อน่าสนใจโอเคไอ้นิดนึงครับพี่ไอ้ตัวหลังคามันจะมีปัญหาไหมฮะหลังคาตอนนี้มันแก้มาหมดแล้วครับมันแก้มาโอเคแล้วล่ะครับหมายถึงว่าถ้าจะไปซื้อมือสองก็ต้องตรวจเช็คนะเปิดติดดูเปิดติดดูเกียร์เปลี่ยนปกติไหมดูลองขับดูก่อนว่ารถมันสมบูรณ์ไหมจริงๆคันนี้ง่ายเลยเช็คกลับไปที่อะไรนะบริษัท BRG BRG แต่ผมเช็คคร่าวๆแล้วว่าใช่คันนี้ครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปลองที่รถมันอยู่ไกลอ๋อไปลองขับดูก่อนว่ารถมันสมบูรณ์ไหมแล้วราคาเนี่ยผมว่าต่อได้อีก 2.5 ล้านเนี่ยอ๋อครับเดี๋ยวลองดูครับครับผมก็คือถ้าสมมติใช้ไปแบบสมมติ3-4 ปีขายก็ราคาก็ไม่ลงกว่านี้เยอะก็น่าจะลงมาไปเหลือประมาณใช้อีก 3-4 ปีก็ได้เหลือมาล้านกว่าบาทนะล้าน6ล้าน7เพราะว่าหรือประมาณนี้ก็ยังมีราคาดีกว่า 1.2 ธรรมดาใช่อันนี้ดีกว่าเข้าใจครับเพราะว่ารถมันน้อยแปลกประมาณชาวบ้านหน่อยได้ครับพี่ขอบคุณมากเลยครับครับผมครับสวัสดีครับก็ราคาไม่ได้หนีตัว 1.2 ธรรมดานี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าชุดแต่งเนี่ยถ้าไปทำเองเนี่ยล้ออย่างเดียวก็เป็นสายแสนแล้วยังไม่รวมภายในหูรวมแล้วขอให้มันแท้นะขอให้แท้นะไม่เห็นรถนะนี่ไงผมก็กลัวว่าแต่ว่าถ้าเกิดเช็คกลับไปที่บริษัทที่นำเข้าให้ BRG ดูอ่ะถ้าเราเป็นรถแท้ก็โอเคถ้าเป็นรถแท้กลัวไม่แท้ในคาสันที่ทำมาจะจริงๆก็เพราะว่าถ้ารถแท้เจ้าของก็ทำใจยากนะที่จะมาขายอ่ะใช่ใช่ป่ะล่ะใช่เพราะตอนซื้อมันแพงกว่ากันต้องเป็นล้านนะใช่ครับซื้อแพงกว่าเป็นล้านอ่ะ Xtail
2.5 ครับใช้ออกต่างจังหวัดนั่ง 4-5 คนสบายเลยครับยังเหลืออีก2ที่ข้างหลังด้วยนะฮะไปรถคันที่2อ้าวโอเคเนี่ยรถคันที่2ก็แปลว่าที่บ้านมีรถอยู่แล้วอยากจะเอา Excel ไว้วิ่งต่างจังหวัดก็คือเป็นรถ SUV แท้ๆนะครับได้เรื่องของความนิ่มนวลแล้วก็เครื่องยนต์ 2.5 เนี่ยคือตอบสนองดีนะอย่าซื้อไฮบริดเป็นอันใช้ได้อย่าซื้อไฮบริดกับตัว 2,000 2,000 อาจจะอืดไปนิดนึงถ้าวิ่งต่างจังหวัดแล้วนั่งเต็มคันนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงไฮบริดซะก็ดีนะในตัว XL คุณวีระครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับครับอยากถามว่าตอนนี้มีเทคมือ2ราคาเท่าไหร่ได้ครับรถอะไรฮะอีซูซุครับอีซูซุอะไรฮะมิว X ครับมิว X มือ2ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ได้พี่จะเอาปีไหนตัวไหนยังไงเอางี้ดีกว่าพี่มีงบเท่าไหร่อ่ะประมาณ 700,000 นะครับ 400,000700,000 ครับ 700,000 ได้ครับ 2.5 ปีต้นๆได้เลยครับ 2.5 กับ2นะครับใช่ครับได้แล้วครับเลข7นะครับได้แล้วนะครับจะหายากหน่อยนะก็มีนะท้องตลาดก็พอมีอยู่ปีที่แล้วเนี่ยยังเลข8อยู่แต่ปีนี้ลงมาเลข7แล้วครับเลข7กลางๆได้ไหมหรือว่า7ต้นๆ7ต้นๆมีแล้วครับเกียร์ธรรมดานะครับถ้าเอาเหลือ 700,000 น่ะซื้อปีหน้าเพราะว่าเผื่อไม่เพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้มันมีแววมันมีแนวโน้มที่เครื่องใหม่อีซูซุมันน่าจะต้องมาแล้วนะถ้าตอนนั้นมันมาแล้วมันลงอยู่ในมิวเอ็กซ์อะโฉมนี้จะตกโฉมไปกลายเป็นเครื่องเก่าไม่เป็นไรก็เอาตามราคาได้ครับครับถ้าเน้นประหยัดแล้วก็นิ่มนวลก็เลือกมิวเอ็กซ์ถูกแล้วฮะครับพอดีก็5คนนะครับสบายนั่งได้7คนนะฮะ7ที่นั่งอยู่แล้วนะครับครับครับขอบคุณมากครับครับครับได้ครับ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 ถ้าได้มีแฟนกลุ่มที่เหนียวแน่นกับอีซูอยู่นะยังไงอีซูนี่ก็ยังขายได้อยู่ตลอดคือต้องยอมรับเป็นรถที่มันประหยัดอ่ะใช่ครับนะแต่ว่าถ้าบอกว่าจะเอาขับสนุกผมว่าไม่ใช่สำหรับมิวเอ็กซ์ต้องทำมิวเอ็กซ์เนี่ยมันนิ่มนวลฮะประหยัดอย่างเงี้ยใช่นะครับตอนนี้เบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับครับแน่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 